โอ้โหในที่สุดก็บานเต็มๆแล้วนะดอกไม้ที่มีสีฟ้าอมม่วงนะสวยงามจริงฮะนี่คือดอกพยับหมอกนะหรือว่าเจตมูลเพลิงฝรั่งช่องจินตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาฬิกก็พามาชมดอกไม้ในสวนของเรานะก็เป็นดอกไม้ที่ถือว่ามีดอกที่สวยงามมากๆฮะสีของเขาจะออกเป็นโทนสีม่วงอมฟ้าหรือฟ้าอมม่วงประมาณนั้นนะดอกโทนนี้ถือว่าหาดูได้ยากจริงๆนะเรามองใกล้ๆก็เหมือนจะเป็นสีม่วงมองไกลๆก็เหมือนจะเป็นสีฟ้านะถือว่าสวยงามแปลกตานะก็เป็นไม้ล้มลุกที่เป็นพุ่มเตี้ยนะแล้วก็ตัดกิ่งเอามาชำนะก็ไม่ได้พิถีพิถันอะไรฮะก็ตัดมาจิ้มๆนี่แหละนะ10ก้านก็ติดสัก3ก้านนะก็โอเคแล้วนะเราไม่ได้แบบดูแลแบบจริงจังก็แสดงว่ามันก็สามารถที่จะปักชำได้ง่ายๆนะเพราะขนาดนาเล็กเอามาจิ้มดินไว้เฉยๆนะรดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างนะและตอนนี้เขาก็ออกดอกให้ชมนะมันสวยจริงๆฮะนะก้านดอกเขาก็นะสีม่วงดอกเขาก็จะเป็นสีม่วงอมฟ้านะหรือว่าม่วงอ่อนๆที่บอกว่าอมฟ้าคือบางทีเรามองไกลๆนะมันจะกลายเป็นเหมือนสีฟ้านะแต่โทนแสงที่เกิดจากกล้องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มองเห็นเป็นอย่างนั้นนะก็เล่าให้ฟังตามที่แบบเราเห็นแบบภายนอกนะนี่ดอกสวยฮะนะก็ไม่มีกลิ่นนะฮะไม่ได้มีกลิ่นให้เราบอกว่าหอมหรืออะไรเงี้ยนะก็โชว์ความสวยงามของดอกเฉยๆนั่นแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามันสามารถเพาะพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือเปล่าเพราะยังไม่เคยเห็นเมล็ดเขาว่างั้นเหอะก็เป็นต้นแรกของนาเล็กที่เอามาปลูกนะสวยงามสุดๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติ์ในชาแนลสวัสดีครับ